นักออกแบบท่าเต้นชื่อดังของเกาหลีค่ะคุณชเวยองจุนนะคะเขานั้นเป็นนักออกแบบท่าเต้นค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในแดนเซอร์ของรายการ Produce 48แล้วก็ Produce X ค่ะงานนี้นะคะเขาได้โพสต์ลงใน IG ส่วนตัวค่ะเป็นคลิปสอนเต้นลิซ่านะคะเมื่อปีพ.ศ. 2017ค่ะเป็นคลาสเต้นแบบตัวต่อตัวกับลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะเขานะคะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ค่ะว่าตัวเองนั้นสอนได้ดีหรือว่าได้เรียนรู้กลับมากันแน่ในขณะเดียวกันนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะที่ได้เต้นกับลิซ่านะคะบอกว่าผมได้รับความช่วยเหลือจากลิซ่าเยอะเลยแม่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าการเต้นของสาวลิซ่าเนี่ยเต้นทีไรนะคะก็เป็นที่ประทับใจค่ะเอไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นเหมือนแอดหรือเปล่าเพราะเท่าที่จำได้คือมาติดตามน้องลิซ่านะคะก็เพราะท่าเต้นของเธอเนี่ยแหละค่ะจากหลายๆเพลงนะคะที่ดูตามคลิปตาม YouTube นะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะทำให้ต้องมาเป็นบลิงค์นะคะติดตามติดเธอจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะเรียกได้ว่าท่าเต้นนะสวยงามมากๆค่ะถ้าใครนะคะอยากจะดูนะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกแล้วกันค่ะพอถ้าเดี๋ยวลงตรงๆที่ช่องนี้นะคะก็กลัวว่าจะติดลิขสิทธิ์เพลงค่ะโดนแน่ๆก็เอาเป็นว่านะคะแอดมาแจ้งข่าวด้วยนะคะว่านะมีคลิปมาใหม่ค่ะของน้องลิซ่าค่ะและแถมเจ้าตัวนะคะคุณชเวยองจุนนะคะยังบอกด้วยนะคะว่าประทับใจนะคะที่ได้เต้นกับน้องลิซ่าค่ะแหมก็นะเราเองนะคะก็ยังหลงเสน่ห์นะคะกับท่าเต้นของเธอนะคะเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครเป็นเหมือนแอดด้วยหรือเปล่านะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะว่าประทับใจหรือหลงเสน่ห์เธอที่อะไรนะคะส่วนใครนะคะถ้าอยากจะดูแบบคลิปเต็มๆนะคะก็เดี๋ยวลงไปที่คอมเมนต์แรกค่ะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนจบคลิปก็อย่าลืมนะคะกดติดตามค่ะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า